สวัสดีครับคุณผู้ชมเห็นหน้าของผมแบบนี้แน่นอนครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจกับ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ครับขอยกพื้นที่ให้กับสกู๊ปพิเศษนะฮะเก็บตกจากกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่12ที่จังหวัดนครสวรรค์กับภารกิจพิชิตคำขวัญในท่อนที่ว่าพักผ่อนบึงบอระเพ็ดงานนี้เป็นคิวของพิธีกรสาวคนสวยของเราอย่างพี่ฝนธนกาเห็นว่าพาไปเจอสารพัดสัตว์เลยโดยเฉพาะจระเข้ครับสวัสดีค่ะวันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาพิชิตคำขวัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่ว่าพักผ่อนบึงบอระเพ็ดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดนั่นเองค่ะเขาบอกมาด้วยนะคะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็โชว์มาหลายรอบด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาจะมาอารมณ์ไหนนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ค่ะนี่ดีโชคดีที่มีแบบเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยไม่ทิ้งกันเนาะไม่ทิ้งกันนะคะแล้วเขาก็บอกมาด้วยนะคะว่าวันนี้ฝนจะลองลงไปให้อาหารข้างล่างไหมฝนก็บอกว่าเออไม่เอาดีกว่าไปดูเขาโชว์ดีกว่านี่เริ่มแล้วค่ะดูสิว่าจะระทึกขนาดไหนเอาปรบมือค่ะฝนครับลงมาแสดงด้วยกันไหมครับน้องไม่น่ากลัวน้องน่ารักจับมือได้ครับเนี่ยบายบายหมอจระเข้เขาเอาหัวเข้าไปแล้วค่ะเห็นต้นมะพร้าวแบบนี้แล้วก็อยากจะกินน้ำมะพร้าวให้ชื่นใจแต่ให้ฝนปีนขึ้นไปเก็บเองเนี่ยก็คงไม่ได้นะคะอ่ะหาตัวช่วยดีกว่าที่บึงบอระเพ็ดนี่นะคะเขามีคุณประกิตโชว์อยู่ค่ะเดี๋ยวให้คุณประกิตเนี่ยเขามาโชว์เก็บลูกมะพร้าวให้เราได้ดูกันดีกว่านะคะไปดูความน่ารักของคุณประกิตกันนะคะเขาบอกกันมานะคะว่าดูโชว์นี้เสร็จปุ๊บคนอย่างเราเนี่ยมีอายค่ะบวงไฟอย่างนี้คุณผู้ชมโหหวาดเสียวมากๆเลยค่ะรวมไปถึงการเก็บลูกมะพร้าวด้วยนะคะสารพัดความสามารถแบบนี้นะคะฝนเองเนี่ยขอกราบขอยอมแพ้คุณประกิตเลยนะคะขอยอมแพ้ค่ะหัวล้อใหญ่เลยหัวล้อโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเราขอย้ายโซนนะคุณประกิตค่ะไปดูอะไรที่มันสวยๆงามๆเหมือนกับหน้าตาเราดีกว่าเนาะโอเคมั้ยคุณประกิตพาชัวร์นะโอเคนะสวัสดีค่ะด้านหลังไหมคะอยู่ดีๆมาจอดอยู่บนบกได้ยังไงที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่คืออควาเรียมแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีดีไซน์แปลกแหวกแนวเป็นเรือกระแชงหรือว่าเรือเอี้ยมจุยนั่นเองค่ะที่นี่นะคะคืออุโมงค์ปลาน้ำจืดค่ะซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่อันดับ2นะคะของทางภาคเหนือเขาภายในอุโมงค์นะคะก็จะมีปลาน้ำจืดหลากหลายพันและแต่ละตัวนะคะตัวใหญ่มากๆค่ะมีปลากระเบนด้วยตัวบะเริ่มเลยโหสนุกจนไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีอะไรให้ดูเยอะหมดเลยนะคะเพราะว่าที่บึงบอระเพ็ดนะคะถือว่าเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะกว้างตั้ง 130,000 กว่าไร่ค่ะครอบคลุม3อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอชุมแสงแล้วก็อำเภอท่าตะโกค่ะถ้าว่าใครได้ผ่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดด้วยนะคะร่วมตลอดโดยนิชินคัพนูดเดิลหนักเรื่องปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศราสาแม่ครัว
ขอบคุณพี่ฝนด้วยนะครับเห็นพี่ฝนเที่ยวแล้วอยากจะไปเที่ยวนครสวรรค์เลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามสกู๊ปพิเศษจากกิจกรรมตลอดออนแอร์ได้อีกครั้งนึงพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมกับ EX 17:40 นครับส่วนตอนนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อเลยดีกว่าเรื่องของพระเอก3ชั้นพอสรันแหมตอนนี้จะเรียกว่า3ชั้นก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวผอมนะไงที่สำคัญผอมแล้วยังไม่พอขออัพหน้าใหม่ด้วยฮะเพราะก้อนเนื้อที่เปลือกตาด้านขวาเริ่มโตขึ้นจนมาบดบังความหล่อก็เลยทำให้พระเอกพอสรานต้องเคลียร์คิวงานด่วนจีเพื่อเตรียมขึ้นเคียงผ่าตัดแม้ก้อนเนื้อจะไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ก็กวนใจเขาไม่น้อยโดยหนุ่มพอสเผยว่าเลือกวิธีการผ่าตัดแทนการเลเซอร์เพราะการผ่าตัดคุณหมอยืนยันแล้วว่าหาย 100% และด้วยความที่แมนก็เลยบอกว่าไม่กลัวอยากจะรีบกำจัดออกให้ไวโดยหลังผ่าตัดก้อนเนื้อนี้แล้วนะคะต้องพักฟื้นเป็นเวลา4 วันเพื่อให้แผลหายสนิทดีค่ะไปส่องกล้องมาแล้วมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆไฝอ่ะแล้วก็เป็นติ่งอะไรทุกอย่างซึ่งมันมีรากด้วยมันต้องแบบเหมือนต้องผ่าแล้วเอารากออกแล้วมันจะไม่ขึ้นอีกถ้าเลเซอร์อ่ะมันอาจจะขึ้นอีกแต่ถ้าผ่าไปเลยมันไม่ขึ้นแล้วเราก็เลยเลือกผ่าซึ่งเวลาระยะเวลารีคอเวอร์ตัวเองเนี่ยมันเท่ากันถ้าผ่าหรือจะจี้ก็4วันพักขึ้นมาปีที่แล้วแล้วมันเป็นขึ้นเล็กๆแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่กวนใจยังไงเรากวนใจเพราะมองปกติมองนี่ก็เห็นนะแล้วก็อยู่ในกล้องมันจะเห็นเหมือนมีอะไรติดตาตลอดเวลาใช่แต่งหน้ากลบไหมหรือว่ามันต้องปล่อยกลบไม่อยู่ครับกลบไปมันก็เห็นเป็นเม็ดอยู่ดีใช่กังวลกับตาใช่ยังไงก็เห็นครับนอกจากถ่ายมาฝั่งเดียวอะส่วนช่วงนี้ที่ต้องถ่ายละคร2เรื่องพร้อมกันจนแทบไม่มีเวลาว่างหนุ่มพลอยก็บอกว่าไร้ปัญหากับแฟนสาวเกรซชลิตาเพราะอีกฝ่ายเข้าใจดีหากวันไหนกองถ่ายเลิกเร็วก็จะนัดทานข้าวกันแม้จะใช้เวลาไม่มากแต่เติมพลังใจได้เยอะเลยล่ะค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าจะอัพหน้าใหม่ที่แท้แค่ผ่าตัดก้อนเนื้อต้องเปลือกตาเท่านั้นเองนะฮะมาต่อกันที่พระเอกอีกหนึ่งคนละกันพี่ใหญ่แห่งบ้านสายบริรักษ์อย่างบอยปกรณ์จะเซ็งหรือเปล่าหวั่นใจไหมถ้าเกิดน้องชายจะแต่งงานแซงหน้าไปก่อนนะหลังคุณแม่งามทิพย์เคยออกปากอยากเห็นลูกชายคนโตอย่างในหนวดบอยปกรณ์มีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีแต่เวลานี้ดูเหมือนความหวังของคุณแม่คงไม่เป็นผลเพราะหนุ่มบอยยืนยันยังโสดสนิทจนหลังๆเนี่ยคุณแม่เลิกถามไปแล้วก่อนจะบอกว่าที่ยังไม่มีใครไม่ใช่เพราะหวงความโสดแต่เป็นเพราะยังไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับสาวที่ไหนเพราะว่าต้องทำงานตลอดจนหลายคนเริ่มแซวว่าถ้ายังโสดแบบนี้ระวังน้องชายในหนองจะแต่งงานแสงหน้าไปก่อนนะจ๊ะหน่องจะมีสิทธิ์ใช่ไหมเออหน่องกับวิวใช่ไหมเป็นแฟนกันเขาคบกันไหมเป็นแฟนกันไหมไม่รู้มันแนะนำอะไรให้รู้จักนี่คือเขายังไม่เปิดตัวกันหรอเนี่ยแต่นั้นเขาสนิทกันเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเข้ากันที่บ้านได้หมดทุกคนใช่ไหมยังไม่รู้เหมือนกันหมายถึงว่าคือไม่เล่าสำหรับคนนี้คำจริงแล้วคือกับวิวอ่ะผมก็รู้จักอยู่แล้วหมายถึงว่าก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่น่องเนี่ยคือเวลาเขาเป็นคนที่ว่าถ้าคุยกับใครอ่ะเขาไม่ค่อยพามาให้เจออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเขาจะขี้อายอะไรอย่างเงี้ยแต่งก่อนเราไม่ซีเรียสใช่ไหมไม่แล้วดูว่า congratulation มีแววว่าเหมือนจะแต่งก่อนพี่บอยอ๋อไม่รู้เหมือนกันคือเราก็ไม่รู้เอ้ยคบกันหรือเปล่าแม่ว่าไงบ้างกับวิวแม่เคยพูดถึงแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่คำจริงแล้วแม่เขาก็จะเป็นแบบว่าเออถ้าเกิดลูกรักใครชอบใครเขาก็โอเครักด้วยชอบด้วยส่วนน้องสาวคนเดียวของบ้านวันใหม่ก็กำลังจะขึ้นชั้นอนุบาล3นะคะตอนนี้ครอบครัวก็เริ่มมีปรึกษากันว่าจะให้เรียนต่อที่ไหนดีค่ะจากเรื่องของหนุ่มหล่อนะฮะมาต่อกันที่สาวสวยกันบ้างอย่างแมทพิรณีครับคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องความรักโอ้โหหวานเวอร์ถามว่าพร้อมจะแต่งงานหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่ายังไม่พร้อมแต่ที่พร้อมเนี่ยมีลูกเลยคบกับไฮโซแพทแฟนหนุ่มนอกวงการมาถึง14 ปีถูกถามเรื่องแต่งงานมาก็หลายรอบซึ่งนางเอกมาสกวนแมทพิรณีก็ตอบแบบไม่มีแม้มาตลอดว่าพร้อมแต่งเสมอหากแฟนหนุ่มเอ่ยปากขอค่ะแต่ล่าสุดสาวแมทกลับลำบอกไม่อยากแต่งงานซะแล้วแต่อยากคาบคั้นไปมีลูกเลยซะงั้นค่ะตอนนี้เริ่มความคิดเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเริ่มก็ไม่ได้อยากแต่งแต่ว่าอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอัพเวลไปคือกลัวเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ไม่ทันอ่ะอยากอยากให้แบบมีให้เสร็จแล้วก็เลี้ยงให้โตๆแป๊บนึงแล้วก็แบบปล่อยทางใครทางมันมีลูกมีลูกแมนคิดอย่างงั้นนะทำไมแมนไม่เข้าใจคือแมนมีความเชื่อว่าแบบเราเกิดมาก็คือเป็นชีวิตใครชีวิตมันอะไรเงี้ยแต่ว่า
แค่เราอยากสร้างสิ่งที่สวยงามมาบนโลกสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยพูดกับพี่เขาแม่ก็ไม่เคยพูดกับแม่ก็ไม่เคยพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพูดกับเพื่อนมากกว่าแบบเฮ้ยแกเราแบบอะไรอย่างเงี้ยนางเอกมาสกวนยังเผยว่าพักหลังที่ไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาเธอตามงานอีเวนต์เหมือนดาราคนอื่นๆเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งกับงานถ่ายละครแล้วก็งานโฆษณาจนแทบไม่มีเวลาว่างซึ่งแม้จะเสียดายรายได้งามๆนะคะแต่เธอก็ขอทำหน้าที่นักแสดงที่ดีด้วยการเทคิวให้กองละครมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับ Nine Entertainment Night Live คืนนี้ 3:25 น.ส่วนตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ